ในถาดนี้จะเป็นเทียนเกี่ยวกับแนวสายมูนะคะเทียนพระพิฆเนศหรือจะเป็นตรงนี้จิ้งจอกเก้าหางหรือตอนนี้ดังๆเลยสี่หูห้าตาเทียนดอกบัวไหว้พระแม่ลักษมีที่ตอนนี้กำลังดังเลยนะคะจากสายมูแล้วทีนี้มาในรูปแบบของเทียนน่ารักน่ารักเทียนขนมเค้กนะคะเราทำเสร็จแล้วเนี่ยจะมาใส่แพ็กเกจด้วยนะคะแพ็กเกจที่มันน่ารักสวยงามก็จะเพิ่มมูลค่าให้เทียนของเราได้นะคะอย่างที่ผ่านมาก็จะเป็นคริสต์มาสนะคะคริสต์มาสตัวนี้ก็ขายดีในช่วงคริสต์มาสผลิตกันไม่ทันเลยค่ะจากเมื่อก่อนเนี่ยพี่เคยเป็นอาจารย์อยู่มหาวิทยาลัยนะคะก็จะมีค่อนข้างมีเวลาก็เราก็เลยมองหาว่าเราจะทำอะไรที่เป็นรายได้เสริมได้บ้างก็มองดูหลายๆอย่างที่ได้เคยลองทำมา เริ่มต้นจากการทำของชมรุ่ยสมัยที่10กว่าปีที่แล้วนะคะ Wedding Studio เนี่ยค่อนข้างจะมีความนิยมมากๆเลยในตลาดของชมรุ่ยมีหลายรูปแบบเลยที่ทำเป็นสมุดเป็นดินสอเป็นกระดาษโน้ตอะไรแล้วแต่หลายๆอย่างนะคะแล้วก็ลองไปวางดูเพื่อนก็แนะนำก็ลองไปวางถามว่าได้รับความสนใจค่อนข้างน้อยค่ะเพราะว่าคู่แข่งเยอะทีนี้เราก็เลยมองว่าเราจะทำยังไงที่ของชมรุ่ยของเราเนี่ยจะสะดุดตาลูกค้าหรือคู่บ่าวสาวที่เขามาชมสินค้าอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวพี่เป็นคนชอบเทียนหอมก็เลยมองว่าเอ้ยเราลองผลิตเป็นเทียนหอมไหมเผื่อว่าจะมีลูกค้าสนใจแล้วก็จะได้แตกต่างกับสินค้าที่เขาโชว์อยู่ในเวดดิ้งนะคะก็เลยลองทำเป็นเทียนหอมดูเมื่อก่อนก็ทำแค่เป็นลักษณะใส่แก้วใส่ขวดเราก็เลยมองว่าเออจริงๆเทียนหอมเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องอยู่ในแก้วหรืออยู่ในขวดแค่นั้นเทียนหอมมันสามารถทำอะไรได้อีกเยอะแยะหลายๆรูปแบบเลยนะคะเราลองปรับเทียนหอมของเราเนี่ยให้ไปอยู่ในตลาดอื่นดีไหมก็เลยเริ่มทำเทียนหอมเป็นรูปทรงต่างๆและอาจจะเป็นในรูปแบบเทียนขนมน่ารักน่ารักขนมเค้กเป็นอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะคะจากสมัยก่อนที่เป็นแก้วหรือเป็นขวดธรรมดาก็เลยลองมองแพ็กเกจในแบบใหม่แพ็กเกจที่มันแตกต่างออกไปที่มันดูสวยงามขึ้นไม่ได้อยู่ในจำกัดแค่งานแต่งงานละมันอาจจะข้ามไปเป็นงานอื่นๆได้บ้างนะคะงานของพี่บอกได้เลยว่างานของพี่แฮนด์เมดทุกชิ้นเราไม่ได้ใช้เครื่องจักรเลยแรกๆเราทำเองพอปริมาณเริ่มเยอะขึ้นเริ่มมองหาว่าเราจะทำยังไงที่เราจะผลิตสินค้าให้ได้เยอะก็เริ่มมีกลุ่มนะคะเราก็จะเริ่มมองกลุ่มอาจจะติดต่อคนรู้จักก่อนอาจจะเป็นกลุ่มแม่บ้านกลุ่มน้องๆ นักศึกษาที่เขามีเวลาว่างก็ลองมาคุยกันดูว่าสนใจที่จะทำผลิตร่วมผลิตกับเราไหมนะคะเรามองว่าตรงนี้มันเป็นการสร้างอาชีพให้เขาได้ด้วยถ้าจะพูดกันตรงๆเลยถ้ามองแบบสวยๆก็คือเราพอใจแค่ตรงนี้ค่ะเรามองว่าการที่เราจะต้องขยายให้มันเป็นอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเนี่ยงานเราจะหนักขึ้นนะแล้วก็เวลาของเราเนี่ยที่เราจะอยู่กับครอบครัวของเราจะหายไปนะคะพี่ก็เลยมองว่าเราอยู่แค่โฮมเมดเราพออยู่ได้แล้วเราโอเคก็เป็นโฮมเมดซึ่งมองว่าเรามีเวลาอยู่กับครอบครัวมีเวลาไปเที่ยวบ้างมีเวลาทำกิจกรรมอย่างอื่นที่เราชอบบ้างตรงนี้พี่ว่าพี่พอใจแล้วทุกอย่างมันไม่มีวัยอะค่ะมันไม่มีข้อจำกัดอะไรเลยว่าวัยของเราเป็นข้อจำกัดไหมที่เราจะเริ่มสิ่งใหม่ไม่ได้พี่มองว่ามันไม่ใช่อย่าสร้างกรอบให้ตัวเองทำในสิ่งที่เราอยากทำลงมือก่อนก็นำไปก่อนเนาะนำเพื่อนไปก่อนนะคะทุกอย่างมันอยู่ที่ใจของเรานะคะถ้าใจเรามองว่าเรามีความสุขที่เราได้ทำเราเริ่มทำได้เลยแล้วก็อาชีพอย่างที่บอกทุกอย่างเป็นอาชีพได้นะคะไม่เฉพาะจะเป็นเทียนหอม